ัสดีเพื่อนเราน้องทุกคนนะครับต้องกล่าวทักทายว่าโอไฮโอโกไซมัสนะฟังแบบนี้แล้วเราจะพามาเที่ยวประเทศญี่ปุ่นกันในวันที่2นะครับหลังจากที่วันแรกเนี่ยปล่อยไปก่อนหน้านี้นานแล้วนะครับเพื่อจะได้ไม่ลืมว่าเราไปเที่ยวอะไรบ้างก็เลยรีบทำคลิปที่2ออกมาครับเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะอันนี้เราจะไปเที่ยวในแถบนาโกย่าในวันที่2นะครับเริ่มต้นวันตอนเช้าๆนะมาพร้อมกับภาพอาหารและการกินข้าวนะครับเช้าที่โรงแรมนั่นเองพร้อมชมวิวสวยๆของที่พักในชามเช้าครับหลังจากที่เราเนี่ยรับประทานอาหารเช้าไปที่เรียบร้อยนะครับก็เดินทางขึ้นรถบัสเพื่อเดินทางไปเที่ยวสถานที่แรกของวันนะไปเที่ยวต่อกันเลยนะครับซึ่งสถานที่ที่เราจะไปเที่ยวนั้นก็คือศาลเจ้าอิเซะครับสำหรับศาลเจ้านี้ถือว่าเป็นศาลเจ้าที่มีความเก่าแก่มากจริงๆมีอายุมากถึง 2,000 ปีเลยทีเดียวครับซึ่งศาลเจ้าแห่งนี้ตั้งอยู่กลางป่าสนที่มีอายุหลายๆต้นเนี่ยอายุเยอะมากนะครับเป็นร้อยๆปีเลยและศาลเจ้านี้เนี่ยเป็นศาลเจ้าที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากด้วยนอกจากนี้ยังเพิ่มเติมในเรื่องของความลึกลับที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นครับโดยภายในเนี่ยประดิษฐานเทพเจ้าที่เขาเชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ครับเชื้อสายของราชวงศ์ญี่ปุ่นนะครับมาโดยตรงเลยนะและในทุกๆ20ปีเนี่ยจะมีการบูรณะศาลเจ้าให้คงสภาพอยู่เหมือนเดิมด้วยจากที่เราเดินภายในสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นะครับภายในศาลเจ้าเนี่ยได้รับถึงความร่มรื่นอย่างที่บอกว่าต้นไม้เยอะมากต้นสนสูงๆเยอะหลายต้นเลยนะครับอากาศหนาวด้วยซ้ำยังฝนตกด้วยนะครับก็การเที่ยวก็จะดูเลอะเทอะหน่อยก็หลบมุมบ้างอะไรบ้างแต่ก็ถือว่าให้บรรยากาศที่ดีครับแล้วเราตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางมาถ่ายเขาเรียกอะไรอ่ะมาทำบุญศาลเจ้าโดยการโยนเหรียญไว้ปุ่นต้องซื้อเอาสีมาใส่มาไว้ศาลเจ้าใช่สูตรใส่เท่ดูแหล่งน้ำที่น่าจะสวยไม่รู้เห็นไหมนอกจากนี้นะด้านหน้าของศาลเจ้ายังมีแหล่งช้อปปิ้งอีกแหล่งหนึ่งด้วยนะครับซึ่งมีชื่อเสียงเหมือนกันเขาให้ชื่อว่าโอฮะไรนะครับซึ่งจะมีร้านอาหารขายตามข้างทางซ้ายขวาเนี่ยเยอะมากยังมีของชิมฟรีนะครับของฝากรวมถึงของชำร่วยเยอะแยะเลยนะครับเต็มสองข้างทางเลยแต่ที่ผมประทับใจก็คือบ้านพักหรือว่าร้านค้าสองข้างทางนี้ยังคงความเก่าแก่และมีกลิ่นอายความดั้งเดิมความเป็นญี่ปุ่นแท้ๆอยู่นะครับทำให้สถานที่ท่องเที่ยวตรงนี้เนี่ยเดินไปถ่ายรูปไปได้วิวดีมากเลยครับจากนั้นเมื่อเราช้อปปิ้งเรียบร้อยนะครับทางทัวร์เนี่ยจะให้เราขึ้นรถบัสและไปรับประทานอาหารกลางวันกันนะครับนั่นก็คือภัตตาคาร Dream Ocean นั่นเองซึ่งร้านนี้ต้องขอบอกเลยว่าแม่อาหารปิ้งย่างนี่จัดเต็มจริงๆใครที่อยากกินเนื้อย่างกินหมูย่างเนี่ยร้านนี้ผมลองไปกินมาก็ถือว่าอร่อยเด็ดไม่แพ้กันนะครับแต่ยังไงก็ดีทัวร์ไทยแบบนี้นะครับไกด์ต้องเสิร์ฟน้ำจิ้มแจ่วมาให้นะครับบางคนก็แบบเอ๊ะไปญี่ปุ่นกินน้ำจิ้มแจ่วแต่น้ำจิ้มที่ญี่ปุ่นมันแปลกๆครับมันจืดสำหรับร้านนี้นะผมก็เลยดีเหมือนกันมีจิ้มแจ่วมาให้เด็ดไม่แพ้กันเลยนะครับเขาบอกเลยว่าร้านอาหารร้านนี้เนี่ยในร้านน่ากินมากครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อติดมันแทรกชั้นดีนะครับรวมถึงอาหารปรุงสุกต่างๆไม่ว่าจะเป็นซาลาเปาทาโกยากิไก่ทอดเยอะแยะเลยของหวานก็มีหลายรสเลยไม่ว่าจะเป็นไอติมแบบกดแบบอะไรก็ว่าไปนะงานนี้นี่อิ่มท้องจริงๆหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราทานอาหารเรียบร้อยแล้วไปเที่ยวกันต่อดีกว่านะครับโดยสถานที่ที่เราจะไปเที่ยวณจุดหมายต่อไปนั้นก็คือ Mitsui Outlet นะครับ Park
Just Dream นะพูดถึง Outlet เนี่ยก็ต้องพูดถึงสถานที่สำหรับซื้อสินค้าช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมในราคาที่เข้าถึงได้ไม่ยากนะครับแน่นอนไปทัวร์แบบนี้ต้องช้อปปิ้งแน่นอนครับเขาพาเราไปในสถานที่ Outlet แห่งนี้เสียดายฝนตกเหมือนกันแต่ก็ยังมีร่มมีอะไรให้เดินนะครับใน Outlet แห่งนี้นะครับมีร้านค้าแบรนด์ที่ราคาประหยัดเยอะเหมือนกันนะครับบรรยากาศภายในโดยรอบผมก็จะเก็บภาพบรรยากาศมาให้ชมกันนะครับว่าเอาเรทแห่งนี้มีลักษณะเป็นแบบไหนส่วนตัวเป็นคนไม่ค่อยช้อปปิ้งนะครับไม่ค่อยซื้อของมากเท่าไหร่แต่นานๆจะซื้อทีอันนี้ก็ไปซื้อรองเท้าสักคู่หนึ่งแล้วกันนะครับสถานที่แห่งนี้เนี่ยค่อนข้างใหญ่แล้วก็เวลาที่ทัวร์ให้เราเนี่ยค่อนข้างจำกัดเหมือนกันเพราะนั้นเดินแบบเร่งด่วนมากนะครับเวลาซื้อของที่เอาเรทแห่งนี้เพื่อที่จะรีบกลับมาขึ้นรถทัวร์ตอนนี้เราอยู่ที่เอาเรทนะครับด้านหลังของเราก็จะเป็นสวนสนุกซึ่งตอนนี้ฝนตกหนักมากสวนสนุกก็คงไม่ได้เล่นแต่แรกอยู่แล้วครับแต่ว่าได้มาเดินเที่ยวเอาเรทมาซื้อของเนาะก็จะเก็บภาพบรรยากาศต่างๆมาฝากนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นร้านรองเท้าเพราะว่าเวลาจำกัดเหมือนกันจากนั้นก็จะไปเที่ยวกันต่อนะครับเมื่อซื้อของเสร็จแล้วก็คือสวนนาบานาโนวาโตนะครับซึ่งสวนนี้เนี่ยจะจัดแสดงโชว์ในหลายๆปีนะครับจะจัดโชว์ประมาณ4เดือนด้วยกันสำหรับฤดูหนาวและในแต่ละฤดูเขาก็จะโชว์ไม่เหมือนกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปชมเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงหัวค่ำแล้วนะครับพอไปถึงสวนปุ๊บเดินไปพักนึงยังไม่ทันชมสวนสักเท่าไหร่นะครับไกด์ก็บอกไปกินข้าวก่อนละกันแล้วค่อยไปชมสวนเราก็เลยไปแวะร้านอาหารที่อยู่ในสวนนั่นแหละครับซึ่งภายในร้านอาหารที่รับรองของลูกทัวร์เนี่ยค่อนข้างสวยงามนะครับและอาหารที่ให้กินในมื้อเย็นก็ค่อนข้างโอเคอยู่มีถ้วยเล็กถ้วยน้อยหลากหลายถ้วยนะครับและน่ากินมากๆเลยด้วยรวมๆกันแล้วเนี่ยดูเหมือนไม่เยอะนะแต่พอกินทั้งหมดแล้วก็รู้สึกอิ่มเหมือนกันนะครับชอบตรงข้าวอบหม้อนี่แหละที่มีหอยเชลล์อบแห้งในข้าวด้วยพอกินแล้วมันก็ให้ความเป็นทะเลเหมือนกันนะครับจากนั้นเมื่อเราทานมื้อเย็นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็เดินทางไปชมสวนตามเป้าหมายแรกที่เราจะทำนั่นเองโดยสวนนี้เนี่ยครับจุดเด่นของเขานะครับก็คือแสงไฟที่เป็นทิวตามทางตลอดเส้นทางเลยนะครับในสวนนี้ระยะทางค่อนข้างไกลอยู่เดินไปมาจะเจอทิวไฟไปตามทางนะครับตลอด2เส้นทางเลยที่เดินไปเดินไปพักหนึ่งนะครับเราจะเจอกับอุโมงค์ไฟสีเหลืองนะครับที่มีความสวยงามมากและคนก็เยอะมากด้วยและช่วงนั้นฝนก็มีตกปล่อยๆบ้างอุโมงค์ไฟไม่ได้กันน้ำนะครับฝนก็ตกเข้ามาเหมือนกันผมเลยถ่ายรูปมาฝากกันนะครับตอนนี้เนี่ยถึงคิวของ Huawei Mate 20X แล้วได้ลองถ่ายรูปทั้งภาพนิ่งและวิดีโอมาฝากกันนะครับพอเดินไปทะลุอุโมงค์เราก็จะเจอกับการโชว์ทิวแสงไฟนะครับแสงสีเสียงค่อนข้างเต็มอยู่อันนี้ก็เก็บวิดีโอมาฝากเหมือนกันเผื่อเพื่อนๆอยากรับชมเนาะอันนี้เป็นโชว์แสงสีนะครับของสวนแห่งนี้เดี๋ยวจะขยับไปในอัลตราไวท์ให้ดูนะทั้งหมดนี้เกิดจากแสงไฟหมดเลยนะครับWe'll be right back.
มาต่อเมื่อกี้สีเหลืองอันนี้สีอื่นด้วยมีเขียวผสมชมพูนะครับบรรยากาศอีกแบบหนึ่งก็ถือว่าเป็นอีกสวนหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเพราะเขาประดับด้วยแสงไฟเยอะมากจริงๆนะครับจากนั้นนะครับเราก็เดินทางกลับสู่ที่พักคราวนี้เนี่ยเรากลับมาพักในเมืองแล้วเนาะไม่ได้พักต่างจังหวัดเหมือนวันแรกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวเมืองนาโกย่าก็จะให้ความรู้สึกเป็นเมืองเยอะขึ้นกว่าตอนแรกและเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่พักเป็นยังไงนะนี่จะเป็นห้องน้ำชมพูอันนี้ฉันแน่เลยที่แบบน้ำชมพูตอนนี้เราอยู่ที่พักนะที่ชื่อว่า Red Pan Nagoya Nishiki นะครับแล้วตอนนี้เนี่ยกลางคืนเราก็จะออกจากที่พักเพื่อเดินทางไปที่ห้าง Donki นะครับซึ่งเป็นห้างสำหรับซื้อของฝากและเปิดตลอด24ชั่วโมงด้วยเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าห้างนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับก็อยู่ในเมือง Nagoya เลยเที่ยวเมือง Nagoyaเมืองนาโกย่ายับต้องคือจะเดินทางเลยตอนนี้อยู่ด้านในห้างแล้วตอนแรกว่าจะถ่ายแล้วก็ลืมถ่ายขนมเต็มตะกร้าเลยตอนนี้ก็เดินมาดูในชั้นอื่นๆบ้างว่าเขาขายอะไรนะครับอันนี้อยู่ในห้างดองกี้นะเราก็จะมีหลายโซนมีขายขนมขายของกินแล้วก็เครื่องสำอางนะครับอันนี้อยู่ชั้น2เดี๋ยวก็ดูไปเรื่อยๆเนาะจองกี้นะครับกำลังซื้อของเนาะของภายในนี้ก็จะมีขายหลายอย่างในแต่ละชั้นนะครับอันนี้เราอยู่ชั้นที่สองก็จะมีขายพวกยาพวกครีมบำรุงผิวต่างๆคอลลาเจนอะไรนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าจะเห็นกันไหมนะลองถ่ายมาให้ดูนะครับพอดีมีคนเขาฝากซื้อของด้วยอันนี้เราเจอเมจิคอลลาเจนนะครับอันนี้ก็ดีเหมือนกันนี่จะเป็นแบบเติมเป็นคอลลาเจนที่กินละดีนะครับตัวนี้เมจิ 1,690 เยนไม่รู้กี่บาทเอาสักอันหนึ่งดีไหมเนี่ยเอาสักอันหนึ่งน่าจะดีจึ๊บอันนี้เหลือในภูมิหลังหน้ามียาแปลกๆด้วยตอนนี้ก็ยังคงเดินต่อไปนะครับยังไม่รู้ตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วนะแต่มันมีอันนึงที่อยากจะอวดก็คือนี่ไม่รู้ว่ามันคือริทมันหรือว่ายาดมนะครับไปเห็นเขาหยิบกันก็เลยหยิบมาด้วยอันนี้88 เยนแต่ก็เสียภาษีเพิ่มอีก 8% นะครับก็น่าจะมา100 กว่าเยนนะครับก็มีขายหลายอย่างในห้างพยายามจะขายมาดูให้หมดนะมีสบู่ลักมีลิสเตอรีนเหมือนบ้านเราเลยนี่ผมเจอแล้วแผงเห็นไหมเอ่ยมีโกนหนวดมียาย้อมผมจบอันนี้เขาเรียกไฮยาลูรอนเป็นตัวน้ำหยดไว้สำหรับหยดกับครีมบำรุงผิวหน้าให้มีค่ามากยิ่งขึ้นขายขวดละ500 เยนนะเห็นเขาฮิตกันนะครับก็เลยอยากจะลองซื้อมาอันนึงเดี๋ยวมาดูกันว่าจะใช้ดีไหมนะมาต่อนะครับนอกเหนือจากเครื่องสำอางแล้วก็ขนมแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีพวกหูฟังขายด้วยนะ
ก็จะมีทั้งแบบสวมด้านข้างอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีตัวอย่างให้เทสและนอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของอินเดียด้วยผมไปดูอินเดียนะแล้วเขาก็จะมีแบบหลายยี่ห้อเลยอ่ะจุดที่เน้นๆก็คือโซนี่ครับมุมกล้องก็จะแปลกหน่อยนะเพราะทางมันแคบมากครับนี่เขาก็จะมีโซนี่มุมกล้องต่างๆนะครับมีพวกสายชาร์จอะแดปเตอร์ด้วยนะมีเคสมือถืออ๋อเหมือนจะเป็น power bank นะมือถือเดี๋ยวน่าจะไปดูที่ Big Camera วันพรุ่งนี้นะผมเห็นแต่เคสนะครับยังไม่เห็นตัวมือถือนะอยากจะพามาดูเหมือนกันว่าเฮ้ยที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้โทรศัพท์มือถือรุ่นไหนเป็นพิเศษใช่ไหมครับขายอะไรพิเศษบ้างอะไรประมาณนั้นก็จะขายกันแบบมีด้านมีเครื่องชงกระปุกเครื่องชงกาแฟนะครับแล้วก็จะมีที่ดามหลังที่ดามหลังประมาณนี้นะครับโอเคแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในห้องพักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนหน้านี้เราไปแวะลอสันมาถ้ามีโอกาสจะพาเข้าไปดูด้านในนะครับเราก็ซื้อของกินของหวานมาสักนิดนึงแรกคืออันนี้ครับนี่เป็นยามโรที่คิดว่าข้างในจะสอดไส้เป็นส้มถ้าจำไม่ผิดนะครับเขาจะเป็นยามโรวงกลมแล้วก็มีครีมตรงกลางแล้วก็ส้มเดี๋ยวจะลองแกะให้ดูนะแต่อีกอันนึงก็คือตัวนี้ครับอันนี้น่าจะมีขายในเซเว่นเป็นชูครีมแล้วก็มีไส้ด้านในนะครับอันนี้ก็เราก็ลองซื้อมาเทสดูอ้วนแน่นอนทริปนี้แล้วก็อีกอันนึงคือชาเขียวครับก็จะเป็นอีกตาหนึ่งที่อาจจะไม่มีในไทยหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเรามาลองกินกันดีกว่าแกะแป๊บหนึ่งมาอันแรกเลยนะก็จากที่ลองแกะนะครับมันก็จะทุลักทุเลผมจะเอาข้างในออกมาอันนี้จะเป็นตัวเอกแกรนะครับไทยเอกแกรชูครีมนั่นเองนี่ด้านในเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวลองชิมให้ดูอร่อยดีนะด้านในก็จะเหมือนมีครีมเยอะมากมาเห็นไหมฮะเดี๋ยวจะหกญี่ปุ่นขนมอร่อยนะพักไว้ก่อนเดี๋ยวมาต่ออีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งจะเป็นคล้ายๆยามโรนะยามดึงออกมาก่อนดึงมาแป๊บนึงโอเคเรียบร้อยเราก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันว่าจริงๆแล้วมันเป็นส้มหรือเป็นอะไรกันแน่ไอ้ไส้ตรงกลางแผ่นข้างหน้าออกก่อนปึ๊บผมหยิบขึ้นมาเลยแล้วกันเขาหยิบขึ้นมาได้เหมือนกันโอเคเป็นถาดอยู่นี่นี่ครับก็เดี๋ยวมาลองชิมดูนะว่าตรงกลางเป็นยังไงนะครับ3 2 1เหมือนสับปะรดเหมือนสับปะรดมากกว่านะครับไม่รู้โฟกัสไหมถ่ายด้วยกล้องหน้าของ Huawei Mate 20X นะครับ Huawei นะกล้องหลังมันก็โอเคอยู่แล้วใช่ไหมแต่พอเวลามาถ่ายกล้องหน้ามันดีตรงที่เวลาเห็นคนน่ะจะชัดแต่ข้างหลังน่ะจะไปแล้วเวลาเราไปนอกสถานที่ข้างหลังมันจะเบลอมากเลยอาหารยังไม่ชัดเลยนะไม่รู้ชัดไหมเห็นกันไหมนี่หวานเสร็จต้องตามด้วยชาเต็มที่บิดเรียบร้อยลองเทสดูดีว่าชาตัวนี้เป็นไงก็เหมือนชาเลยเนาะเอากินชาก็ต้องเหมือนชาใช่ป่ะโอเคนะแต่มันจะมีกลิ่นที่แปลกไปจากที่ไทยนิดนึงในเรื่องของความขมของชานะมันจะมีกลิ่นเหมือนกลิ่นใบชาที่แบบขมๆหน่อยอ่ะแต่จะลึกกว่านั้นออกคล้ายๆชาแดงนิดนึงโอเคนะรสชาติโอเคก็รีวิวประมาณนี้ไม่อยากคืออยากจะพาดูห้องพักนะแต่ว่าของวางเต็มหมดแล้วนะครับรูมเมทวางของเต็มหมดแล้วโอเคสำหรับวันนี้เอาไว้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้
จะพาไปเดินตลาดนะครับว่าตลาดของนาโกย่าเนาะใจกลางเมืองตลาดนาโกย่ามีอะไรน่าเที่ยวบ้างก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะพยายามเก็บภาพมาให้ดูกันนะครับ